โดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะท่านท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาลงมาแล้วก็ป้ายด้านหน้าให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับที่บริเวณแถบนั้นนะครับแล้วก็ฝ่ายอันนี้มันเกิดอุบัติเหตุได้นะก็มีที่จุดแล้วมันก็ระเบิดเป็นเหตุผมก็เห็นตอนในเด็กไปก็หลายวัดที่พอไม่ได้มาตรฐานผู้ประจุส่วนรางวัลให้ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวตามที่ประธานจะไว้เราจัดรางวัลให้ดีไม่เกิดแหละนะครับแม้แต่รีสอร์ทต่างๆก็จะไม่เกิดแต่ถ้าสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเราสวยงามเมื่อไหร่นะครับเรือท่องเที่ยวต้องเข้ามานะครับคนต้องมาทางเรือมาทานข้าวที่ปทุมธานีเราและเศรษฐกิจบ้านเราจะดีก็ได้รับการประสานจากท่านท่องเที่ยวจังหวัดคือพี่สุทัศน์นะครับก็เดี๋ยวถามพี่สุทัศน์ในเรื่องของนะครับในเรื่องของที่เราประสานไปก็มีวันที่หนึ่งนี่แหละครับเพราะต่างก็เนี่ยคืออาจจะเป็นการโปรโมทแค่ภายในจังหวัดหรือรู้จักกันภายในประเทศแต่วันที่หนึ่งพฤษภาที่จะจัดในครั้งนี้นะครับทางอบจ.ปทุมธานีโดยนะครับท่านนายกแจ้งเวลาและการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนั้นจะมีทท.นะครับจะมาร่วมด้วยนะครับก็จะทำให้พนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยต้องขอขอบคุณทางโครงการบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดปทุมธานีอย่างมากโดยท่านนายกองค์การนะครับที่ตั้งแต่ท่านเข้ามาเนี่ยมันก็เห็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับทั้งด้านท่องเที่ยวด้านกีฬาอย่างที่ผมเคยกล่าวอยู่เสมอนะครับว่าโดยลำพังของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบภารกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำภารกิจได้นะครับก็ต้องอาศัยเครือข่ายอาศัยหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยกันนะครับเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนนะได้มาดูประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในปทุมธานีคือประเพณีการจุดลูกหนูนะครับอันนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนับร้อยปีนะแต่คราวนี้เราจะฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมานะโดยเฉพาะจะมีขบวนแห่ที่สวยงามนะเราจะเริ่มต้นแห่ตั้งแต่ที่ลานโลตัสนะตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คนะแล้วก็แห่กว่าจะถึงโน่นแต่ริ้วขบวนจะไปอย่างสวยงามนะครับในส่วนความปลอดภัยก็ยืนยันว่าเราได้เตรียมความพร้อมไว้หมดนะครับเพราะว่าประเพณีเนี่ยผมก็เคยเห็นในการที่ประจุดแล้วมันก็ระเบิดนะครับอันนี้คือส่วนผสมอันนี้มันสืบทอดมายาวนานแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ทั้งความปลอดภัยในด้านของ ATK นะเพื่อป้องกันโควิดนะแล้วก็ความปลอดภัยในส่วนของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้นะเราเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วขอให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยมั่นใจได้ว่ามาแล้วปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีลูกหมูนะฮะซึ่งปีต่อไปก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับท่านครับกรณีลูกหมูเนี่ยถ้าหากจังหวัดอื่นเนี่ยก็สนใจจะมาร่วมในปีต่อไปจะเปิดโอกาสให้ส่วนอื่นมาได้เราเปิดโอกาสอยู่แล้วนะครับก็ดีฮะได้เป็นที่สืบสานนะฮะหรือจังหวัดอื่นจะไปจัดก็ได้นะเราก็พร้อมที่จะไปร่วมนะครับแต่อันนี้เป็นประเพณีที่ดั้งเดิมอันหนึ่งนะประเพณีหนึ่งที่มีแต่ที่เฉพาะที่ปทุมธานีเท่านั้นนะครับ